ครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้น IRPC กันนะครับสำหรับหุ้น IRPC นะครับหลายๆคนก็จะรู้จักกันในนามว่าเป็นหุ้นลูกของหุ้น PTT นะครับหรือว่าปตท.ซึ่งบางคนอาจจะคุ้นกับหุ้น IRPC ในชื่อเก่าของเขานะครับก็คือหุ้น TPI บริษัท IRPC นะครับจะมีธุรกิจหลักๆก็คือเป็นโรงกลั่นซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะครับเข้าใจว่าการกลั่นโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นการกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปขายให้กับบริษัทแม่นะครับนั่นก็คือบริษัทปตท.นะซึ่งพอผมได้ยินข่าวนะครับว่าบริษัทปตท.นะจะมีการเอาหุ้นลูกเนี่ยมา IPO ในตลาดหลักทรัพย์นะครับนั่นก็คือหุ้น PTTOR นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้มันก็ทำเกี่ยวกับค้าปลีกนะครับรวมไปถึงการขายน้ำมันด้วยนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้ว PTT เนี่ยหรือปตท.เนี่ยเป็นโฮลดิ้งหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครพอทราบนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมในคลิปหน่อยละกันนะครับโอเคครับเรามาต่อกับหุ้น IRPC กันต่อนะครับมาดูถึงธุรกิจของ IRPC นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของบริษัท IRPC นะครับหรือหุ้น IRPC ก็จะมีธุรกิจอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือธุรกิจปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆนะครับโดยในส่วนของธุรกิจปิโตรเลียมนะครับก็จะเป็นการกลั่นน้ำมันดิบเนี่ยให้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้แก่พวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานแนปธาลองเรซิดิวหรือ ATB แล้วก็อันสุดท้ายก็คือยางมะตอยนะครับซึ่งในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท IRPC นะครับมีกำลังการกลั่นอยู่ที่ 215,000 บาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็จัดอยู่ในอันดับ3ของกำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศเลยนะครับธุรกิจต่อมาก็เป็นธุรกิจปิโตรเคมีนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธุรกิจปิโตรเคมีนะครับก็จะได้แก่โอเลฟินอะโรเมติกโพลิเมอร์แล้วก็โพลีออยนะครับโดยความน่าสนใจของธุรกิจปิโตรเคมีนะครับบริษัท IRPC เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายนะครับก็เป็นธุรกิจสนับสนุนอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคธุรกิจท่าเรือและถังน้ำผลิตภัณฑ์และอันสุดท้ายนะครับก็คือธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจปิโตรเลียมอยู่ที่ประมาณ 65-67% นะครับรองลงมาก็คือธุรกิจปิโตรเคมีนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30-31% นะครับและที่เหลือก็คือธุรกิจสนับสนุนอื่นๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 2% นั่นเองครับรายได้ที่เกิดขึ้นของบริษัท IRPC นะครับจะเกิดจากต่างประเทศประมาณ 40-42% นะครับซึ่งก็เกิดจากการขายน้ำมันให้กับต่างประเทศแถวๆเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็น้ำมันชนิดต่างๆแล้วก็เกิดจากการส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังต่างประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนั่นเองนะครับแล้วก็สัดส่วนรายได้ภายในประเทศก็อยู่ที่ประมาณ 56-58% นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือธุรกิจของบริษัท IRPC นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอันแรกนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลด์นะซึ่งเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลด์ก็อยู่ที่ 51.94% นะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของรายย่อยที่ถือหุ้นนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกินครึ่งมาเลยนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรามาดูที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับถืออยู่ที่ 48.05% เลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็คือบริษัท IRPC เนี่ยมันก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทปตท.นั่นเองเนาะและอีกอย่างนะครับจริงๆแล้วปตท.มันน่าจะถือมากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงถือแค่ประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้รองลงมาก็เป็นบริษัทไทย NVDR นะครับถืออยู่ที่ 7.93% นะครับถัดลงมาก็เป็นสำนักประกันสังคมนะครับถ้าใครทำงานอยู่เนี่ยแล้วก็เสียเงินประกันสังคมนะครับก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยถือหุ้น IRPC แบบทางอ้อมๆนะครับน่าจะอ้อมมากๆด้วยเนาะแต่ก็ถือไม่เยอะนะครับอยู่ที่ 1.77% เองนะครับ
โอเคครับต่อมาเรามาดูที่งบการเงินกันต่อนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันถึงงบการเงินนะครับขอบอกตรงนี้นะครับว่าหุ้น IRPC นะครับมันเป็นหุ้นแนววัฏจักรนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมันเป็นหุ้นที่มีรอบการขึ้นของเขานะครับแล้วก็มีรอบการลงของเขาด้วยเช่นกันนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเซอร์เคิลนะครับหรือวัฏจักรนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับที่พูดเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักรนะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เข้าใจเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักรแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่งบการเงินของหุ้น IRPC กันเลยนะครับโดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวมนะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2558นะครับมาจนถึงปี2560นะครับแต่ในปี2561นะครับสินทรัพย์รวมกับลดลงนะครับประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของหนี้สินรวมนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับพอๆกันอยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าล้านนะครับซึ่งเมื่อเอาหนี้สินรวมมาหารกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็จะได้ค่า DE อยู่ที่ 1.08 เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าหุ้น IRPC นะครับก็ไม่ได้มีหนี้เยอะจนเกินตัวนะครับก็ถือว่าเอาอยู่นะครับหนี้ก้อนนี้สามารถเอาอยู่นะต่อมานะครับเรามาดูที่จำนวนหุ้นของ IRPC นะครับก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของรายได้รวมนะครับจะเห็นว่าในปี61เนี่ยมีรายได้รวมที่พีคมากๆเลยนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปจนถึงปี58นะครับซึ่งปี61ถือว่าพีคมากๆเลยนะแต่พอเรากลับมาดูที่ไตรมาส3ปี62นะครับเราจะเห็นว่าเพิ่งได้ครึ่งเดียวของปี61เองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับมองว่าต่อให้เอาไตรมาส4ของปี62นะครับมารวมกันทั้งหมดก็อาจจะยากมากๆเลยนะครับที่จะทำให้รายได้เนี่ยไปเท่าๆกับของปี61นะครับต่อมาครับเรามาดูที่กำไรสุทธินะครับเราจะเห็นว่ากำไรมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจากปี58มาจนถึงปี60นะครับทีนี้พอปี61เนี่ยกำไรกลับลดลงมาสังงันนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหุ้นวัฏจักรนะครับมันก็จะมีเซอร์เคิลในการขึ้นของหุ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีเซอร์เคิลในการลงของหุ้นเช่นกันนะครับซึ่งพอเรามาดูในไตรมาส3ปี62นะครับก็จะเห็นว่าหุ้น IRPC เนี่ยกำไรติดลบอยู่ที่660ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมเข้าใจว่า IRPC เนี่ยมันติดลบมาตั้งแต่ไตรมาส2แล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะขาดทุนอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนไตรมาส2นะครับซึ่งอันนี้นะครับในส่วนของการขาดทุนนะมันไม่ได้ขาดทุนด้วยตัวของบริษัทของเขาเองนะครับแต่มันขาดทุนเพราะว่าค่าการกลั่นมันถูกลงนะครับซึ่งมันก็ส่งผลในหุ้น IRPC นะครับที่มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่การกลั่นนะครับขาดทุนถึงประมาณ 90% นะครับในช่วงไตรมาส2แล้วก็รู้สึกว่าจะขาดทุนลามมาถึงไตรมาส3ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับแล้วมาต่อกันที่ค่า ROA แล้วก็ ROE นะครับจะเห็นว่าค่า ROA กับ ROE นี้จะมีการแกว่งตัวนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ไม่ได้สูงเลยนะซึ่งมันก็บ่งบอกถึงอัตราการทำกำไรของหุ้นนะครับค่อนข้างต่ำมากนะแล้วก็มาเจอช่วงมรสุมนี้ด้วยนะครับก็ทำให้หุ้นดูแย่ลงไปอีกนะครับทีนี้เราไปกันอย่างรวดเร็วกันที่ค่า PE นะครับเราก็จะเห็นว่าค่า PE เนี่ยมันมีทิศทางที่ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในไตรมาส3ปี62ไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับเนื่องจากว่ามันติดลบนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้ซึ่งเมื่อเราดูค่า PE ในช่วงของปี61นะครับก็ถือว่ามันลงมาค่อนข้างที่จะต่ำแล้วนะครับอยู่ในช่วง 8.47 นะครับก็ถือว่ากำลังดีซึ่งเราก็ต้องมารอดูของปี62นะครับเมื่อมันรวมของไตรมาส4แล้วมันจะเกิด PE ขึ้นมาให้เราได้ดูกันหรือเปล่านะครับเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะต่อมานะครับเรามาดูที่ค่า PBV นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในไตรมาส3ปี62นะครับค่า PBV เนี่ยมันต่ำกว่า1แล้วนะครับแสดงว่าต้นทุนที่เราจะซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะได้ต่ำกว่าของเจ้าของนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับต่ำมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับสูงมากเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นถ้ามันเกิดต่ำมากจนเกินไปหรือสูงมากจนเกินไปนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูเนื้อในของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะครับ
อย่างหุ้น IRPC นะครับค่า PBV มันก็จะอยู่ประมาณ 1.3 1.4 ประมาณนี้นะครับแต่รอบนี้เรามาเห็นนี่ก็คือต่ำกว่า1ด้วยนะครับซึ่งตอนปีก่อนๆประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเคยเห็นมันอยู่ประมาณต่ำกว่า1ประมาณ 0.8 หรือ 0.7 กว่านี่แหละครับลองไปย้อนๆดูนะครับประมาณปี 56 หรือ 57 นี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้อันสุดท้ายนะครับเราก็มาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับของหุ้น IRPC ซึ่งจากที่เราดูนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี61มันอยู่ที่ 5.04% เลยนะครับแล้วก็ในไตรมาส3ปี62มันอยู่ที่ 5.62% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปันผลเยอะเหมือนกันนะครับมันอาจจะปันผลชดเชยการขาดทุนของมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ลองไปดูนะครับสำหรับใครที่ชอบหุ้นปันผลนะโอเคครับต่อมาเรามาดูกันที่กราฟเทคนิคนะครับโดยผมก็จะแคปมาให้ดู2ภาพเหมือนเดิมนะครับก็คือกราฟในรายสัปดาห์แล้วก็กราฟในรายวันนะครับเรามาเริ่มกันที่กราฟรายสัปดาห์นะครับก็คือภาพแรกแล้วก็จะเห็นภาพรวมนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาหาจนถึงแนวรับสำคัญอันสุดท้ายนะครับแล้วมันก็ไม่ลงไปต่อนะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการยกโลขึ้นด้วยนะครับก็คือยกต่ำสุดขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหุ้นตัวนี้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากขาลงขึ้นมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราดูจากเส้น RSI นะครับมันก็มีการยกตัวขึ้นมานะครับจากจุดต่ำสุดขึ้นมาแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่ามันกำลังน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกราฟรายวันนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันกำลังไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเลือกทางว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่ามันจะทะลุขึ้นไปหรือว่าจะลงมาต่อนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าตรงนี้คือแนวรับที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะหลุดลงไปมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงไปได้เนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับที่มีต่อหุ้นตัวนี้นะครับกับปันผลประมาณ 5% กว่าๆนะแล้วก็ราคาหุ้นที่ 3.30 บาทกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับสำหรับหุ้นใน RPC นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนหุ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับผู้ลงทุนก็ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับข้อมูลจากผมส่วนนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลอีกส่วนนึงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเราก็ต้องอาจจะต้องไปหาข้อมูลอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ